เรื่องของเรื่องของกฎหมายเรื่องของคนติดคุกทั้งหลายเนี่ยก็ปัญหามันก็คือเนี่ยผมฟังข่าววันนี้เมื่อวานน่ะคำพิพากษาที่ทุเรศมากก็คือเรื่องของใช่ไหมปฏิมาบุ๊กปฏิมาแล้วก็พรพจน์ใช่ป่ะไอ้คดีปาระเบิดแปะที่บ้านประยุทธ์อ่ะที่บอกว่าที่อะไรนะมันเรียกว่าอะไรกรมทหารราบที่หนึ่งใช่ป่ะคือการทะลุแก๊สฮะทะลุแก๊สใช่ป่ะทะลุแก๊สขึ้นศาลอุทธรณ์เสร็จศาลอุทธรณ์ตัดสินพรพจน์เนี่ยใช่ป่ะศาลอุทธรณ์ตัดสินทั้ง3คนเนี่ยลดโทษจาก2ปีหรือ1ปีแล้วรับสารภาพก็คงจำคุก6เดือนจำคุก6เดือนแต่ปรากฏว่าพรพจน์เนี่ยติดคุกมาแล้ว315วันมึงเลยปล่อยจำคุกเกินนั้นครับติดคุกเกินนั่นจะได้ชดเชยครับเออติดคุกเกินน่าจะได้นะได้ชดเชยเป็นรายวันไม่ได้มันไม่ใช่เคสไม่ได้เคสเป็นเรื่องบริสุทธิ์มันต้องไปสู้อีกทีว่าเราบริสุทธิ์เราแบบไม่นี่ไม่ได้คือต่อไม่บริสุทธิ์ทำไมไม่ให้เขาประกันก่อนหน้านี้ล่ะแล้วค่อยมาติดคุกทีหลังศาลชั้นต้นก็ตัดสินจำคุกแค่2ปีนะใช่ป่ะเออแต่ก็ยังขังเขาต่อมาเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยตัดขังมาแล้ว315วันขึ้นศาลอุทธรณ์เหลือ6เดือนใช่ป่ะคือคุกเนี่ยคือมันมีคดีคุกแม้จำคุกคดีอื่นต่อมีนิวปฏิมาต่อประกันตัวในชั้นฎีกาได้ประกันมีพรพจน์อันนี้ไม่ต้องกักเข้าคุกแล้วเพราะติดคุกเกินมาแล้วอ่ะใช่อันนี้น่าตั้งคำถามว่าโดยฐานความผิดอะไรอย่างเงี้ยก็รู้อยู่ว่าโทษสูงสุดเป็นเท่าไหร่ไปจำคุกเขาเกินทำไมเออแล้วศาลอุทธรณ์เนี่ยลงท้ายอย่างนี้นะศาลเห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีนี้คือเกิดหลุมบนสนามหญ้าเท่านั้นจึงเห็นว่าศาลชั้นต้นกำหนดบทลงโทษหนักไปเพียงแต่อ้างว่าเพียงแต่ก็เห็นด้วยว่าแบบว่าเป็นการแบบแต่ไม่ควรรอการลงโทษเพราะการทำเป็นการสร้างสถานการณ์ทางการเมืองแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินราชการคือแต่มากไปการลงโทษมากไปเพราะว่าเกิดหลุมบนสนามหญ้าเท่านั้นจริงๆอ่ะ